ได้มาแล้วผลไม้ป่าข้างบ้านต้นอยู่ข้างเฮือนข่อยพี่น้องบ่เป็นต้นของข่อยหรอกตรงของเขาเจ้าอยู่ข้างกำแพงนะก็ลอกหน่อยตัวนั้นมากมันกินดีดีหวานสวยงามสุดยอดกินแข่งกันแล้วเป็นยังไงพูดได้สิบปากเลยก็กันลวกลวกตัวต้นมันสูงยังไงสุดยอดกรอกกระมักกรอกหน่อยเต็มขวมไปขวมมากเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นเพิ่นอยู่ทางใดนี่พี่น้องต้นเพิ่นต้นเพิ่นอยู่ข้างบ้านข้างกระเพงข้าแต่บ่แพงหรอกจ้าข้าเจ้าแห่งบ่ให้ข่อยตัดอันงานที่มันเลื่อยเขามาฟังเฮือนข่อยนี่ก็เจ้าบ่คันมันเขามาเครื่องเขามันยังในทีในยังมันลำเขามากคันมันนั่นกระทืนออกเลยห้านออกเลยไปสั่งข้าเจ้าบ่คันนะแต่ว่าบ่ท่านนี่ตัดอยู่เห็นเพิ่นกำลังเป็นหมากคันนะข้าจิตตัดเพิ่นก็คิดเลี้ยตุ่นแล้วนะฟังทางเพิ่นเลื่อยเขามาทางเฮือนข่อยนี่เพิ่นบ่ท่านได้สุกอยู่นี่หมากเพิ่นยังอันยังเป็นสีเขียวๆยังหน่อยอยู่บ่ทันได้ออกสู่กันนะกินเลือดต้นหมากเพิ่นแหมก็เลยยังบ่ทันได้ตัดเดี๋ยวให้หมากเพิ่นโลนพุ่นน่ะให้เพิ่นเป็นหน่วยโลนโลนแล้วเอียงแล้วพุ่นละจังซี่เพราะว่ามันก็เข้ามาทางหลังคาเฮือนข่อยอยู่หั่นน่ะนี่มันเข้ามาปลูกใบมันโลนใส่หลังคาเฮือนข่อยหัวมันเป็นสังกะสีเนาะหลังคาโล่งรดมองเก็บของเนี่ยพี่น้องอยากกินกระมินกินเพิ่นบ่แพงจ้ะคนบ่ค่อยกินพุ่นล่ะเด็กน้อยซุมื้อนี้เขาบ่ค่อยฮิตกินสมัยเก่านี่ก็กินอยู่ไปแล้วจ้าอันนี้ผ้าหมิ่นบักหวดขาผ้าเบิ่งต้นบักหวดขาไปแล้วเด้อบ๊ายบายลูกชายเทวดาข่อยเพิ่นต้อยบักม่วงเพิ่นเฮ็ดแจ่วบักม่วงย่างไปย่างมาเพิ่นสิกินบักม่วง